สวัสดีครับพี่ปอมแปรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนฮะครับผมแปมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเราเข้าบูธเลยไหมฮะเราได้เลยนะฮะทั้งคู่เดี๋ยวเล่าเล่าชีวิตเริ่มต้นเอ่อคร่าวๆก่อนคร่าวๆครับอนุบาลที่ไหนคะผมอนุบาลที่อนุบาลสุดารักษ์ครับค่ะผมผมเริ่มจากวรวณนาแล้วไปต่อบัยฑรุดมครับค่ะประถมถึงมัธยมค่ะโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเช่นเดียวกันครับคุณจบม6ได้เกรดเท่าไหร่คะ น่าจะเฉลี่ยออกมาประมาณ2.9หรือ3ทุ่นๆเนี่แหละครับของคุณโบละคะถ้าผมจะไม่ผิดผมเฉียดเกือบตกจาก2เป็นนิดนึงเหมือนกันนะฮะ2.04หรือ0.7เนี่ยฮะครับผมมาหาวิทยาลัยครับการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณจบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับนิเทศศาสตร์มกรุงเทพครับโอเคอาชีพการงานปัจจุบันค่ะก็เป็นดีเจครับแล้วก็เป็นพิธีกรครับครับ ก็เป็นดีเจพิธีกรและนักแสดงพันล้านครับผมผมอวดทุกเจ้าเลยนะเล็นเป็นตัวห้าเอาพันล้านออกได้ไหมครับผมไม่โอเคครับตังกู้เริ่มต้นโรงเรียนเดียวกันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันใ่ครับปัจจุบันกลับมาทํางานในสาขาวิชาเดียวกันถูกต้องทังน้นได้กันบ่อยๆด้วยเรากลับมาคําถามนี้ถามจริงเราควรเยสหรือเราควรโนกับระบบมหาวิทยาลัยคุณเบือกคุณมีความเชื่ออย่างไรกับเรื่องนี้ผมเยสมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ มีความเชื่ออยู่ในตัวเองว่าผมจะตั้งใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลให้ได้เพราะฉะนั้น y ยสอยู่แล้วครับแล้วก็ช่วงเวลาในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ขัดเกลาวความเป็นตัวเองมากที่สุดด้วยเ,เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยยังจําเป็นครับของคุณโบค่ะไร้สาระครับ <S <S เฮ้ย <S 2> <S 2> เฮ้ยเฮยฮยผมว่าไร้สาระมหาอะไรเลยก็ได้จริงๆไม่ต้องเรียนก็ได้เราหาความรู้ได้อยู่ตลอดเวลาความรู้มีอยู่รอบตัวครับเพราะฉะนั้นผมว่าโนเรียนที่ไหนก็ได้เหมือนกันมาอยู่ที่ตัวเราเออ ทั้งคู่จะมาให้เหตุผลว่านะทำไมทั้งคู่ถึงคิดกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวยกเวทีให้พี่โบกับพี่เผือกนะคะขอบคุณพี่โบกับพี่ผมแปมครับเริ่มที่เราสองคนวันนี้อยากจะให้น้องๆทำความเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่พวกพี่พูดด้วยวันนี้พี่เผือกเป็นตัวแทนของฝั่งเด็กดีนะลูกครับนี่คือเด็กดีเด็กตั้งใจเรียนเด็กทำกิจกรรมทำไมปะทุกันหรือเปล่าใครดลากก็ไม่เหมือนแล้ว ทำกิจกรรมโรงเรียนนะแล้วก็เป็นนักกีฬาคือพี่อยู่ฝั่งดีฝั่งเยสส่วนพี่โบวันนี้เป็นฝั่งถ้านั่นใส่ขาวพี่ก็ก็ใส่ดําก็ได้ <laughs> นะฮะก็ไม่ได้ถึงกระดําก็คือเน้นความสนุกไม่ค่อยได้สนใจการเรียนเน้นความสุขในการใช้ชีวิตเป็นหลักเอาล่ะจะมารเริ่มว่าในชีวิตตั้งแต่อยู่โรงเรียนโบเผือกเป็นยังไงเริ่มที่เริ่มที่เผือกก่อนพี่ เกิดมาในครอบครัวที่ะต้องบอกตรงๆว่าคุณพ่อเป็นสิทธิ์เก่าพี่เห็นรูปพี่คุณพ่อรับปริญญาอยู่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกที่ว่าเราต้องตั้งใจเรียนและเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้มันปลูกฝังอยู่ในหัวพี่โดยที่ไม่รู้ตัวพี่เป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กหัวดีครับเป็นเด็กหัวดีแต่ยอมรับว่าขี้เกียจพี่เป็นเด็กตั้งใจเรียน พี่เป็นเด็กทํากิจกรรมของโรงเรียนตลอดเวลาใครอยู่โรงเรียนสาธิตจะรู้ว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่เน้นเรียนแต่เน้นกิจกรรมพี่เป็นเฮดทุกอย่างทําพาเรตเอ่ยเชียร์ลีดเดอร์เอ่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนเอ่ยอะไรที่เขาบอกว่าเด็กดีๆ ควรจะทําพี่ทําหมดทุกอย่างแล้วต้องบอกว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันก็จริงรกลุ่มเราเป็นกลุ่มคนเท่ๆประมาณหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนให้เขาพูดเองดีกว่าเพื่อน <laughs> มีประมาณ20่สบกว่าคนนะกลุ่มเราใหญ่มากกลุ่มใหญ่มากกลุ่มใหญ่มากและกลุ่มเราก็จะแบ่งครึ่งโดยอัตโนมัติครึ่งหนึ่งเป็นสายขาวมากับพี่อีกครึ่งหนึ่งก็เครื่องของพี่นี่แหละครับ <laughs> ก็คือสนุกสนานกับชีวิตไม่ได้สนใจขั้นตอนอะไรสักเท่าไหร่ใช่เพราะฉะนั้น ง่ายๆพี่โตมาแบบมีแบบแผนโตมาแบบตามขั้นบันไดที่เด็กคนหนึ่งได้รับการปลูกฝังว่าเราควรจะเป็นเพราะพี่เชื่อว่า99%นตะที่นี้เดินมาแบบพี่ไม่อย่างนั้นเราไม่มานั่งติวกันอยู่ตรงนี้แน่นอนตัดภาพ<ม>ไปที่สายมืดฮะตัดภาพมาที่พี่นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวก็ปลูกฝังผมว่าปลูกฝังไม่ได้ต่างกันหรอกก็คือควรจะเป็นแบบแผนเข้ามาหาลัยให้ได้แล้วก็มีเป้าหมายชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ด้วยความที่พี่เนี่ย เป็นคนรักสบายไม่ได้เพิ่งมารักสบายตอนสมัยมัธยมพี่รักสบายตั้งแต่สมัยปฐมเลยนะครับ <c oughs> คือต้องบอกว่าเรื่องสมองเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ว่าอัจฉริยะอะไรแต่พี่ก็ไม่ใช่คนโง่อะไรก็คืออยู่ในระดับกลางๆแต่เป็นคนที่เน้นความสบายเป็นหลักความสบายต้องมาก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกอย่างพอโดนพุชเรื่องกันบ้านไม่ทําขี้เกียจแล้วก็อย่างที่เผื่อบ,บอกว่าโรงเรียนของพี่เนี่ย จะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากเพื่อทําทุกอย่างพี่ก็ต้องทําเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยปลูกฝังให้ทุกคนเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าคิดแต่พี่จะเป็นคนที่ถ้าคนไม่ผลักดันหรือพุชพี่ออกมาพี่ก็จะอยู่ในเซฟโซนของพี่เอา,อางี้ว่าถ้ามมไม่โดนบังคับโบไม่ออบังคับผมไม่ทําคือรู้นะว่าบางทีออกไปก็ทําได้แต่ว่าถ้าไม่ชําเป็นพี่จะไม่ออกไปชีวิตของพี่คือไม่ได้มีระเบียบแบบแผนมันจะขึ้นๆลงๆอยู่ที่ว่าช่วงไหนเราจะตั้งใจหรือเปล่าช่วงไหนที่โดนอาจารย์แบบ ดุว่าบ่อยช่วงนั้นการเรียนก็จะดีขึ้นมาพอไม่มีการดุว่าเราก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเป้าหมายชีวิตไม่มีอะไรชัดเจนครับพี่คิดเหมือนกันเหมือนกับที่เมื่อกี้น้องเหน่งก็บอกว่าอยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นวิศวกรมีความฝันแบบนี้เหมือนกันครับแต่มันเป็นแค่ความฝันที่ว่าเออพี่แค่รู้สึกว่าอาชีพเหล่านั้นมันเท่แต่เส้นทางที่จะไปถึงพี่ไม่เคยแคร์เลยครับทีนี้พี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเจอจุดเปลี่ยนทางด้านการเรียนน่าจะใกล้ๆกันกับยุคพี่ก็คือช่วงเข้ามปลาย ใช่มันคือช่วงที่เราจะต้องเลือกสายว่าเราจะเรียนสายอะไรครับโรงเรียนเราจะมีสสายนี้ครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกออในกลุ่มของเราพี่จะสนิทอยู่กับฝั่งฝั่งฝั่งขาวที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนที่เรียนดีอะไรก็ตามแน่นอนเมื่อเราประเมินผลการเรียนของตัวเองตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงม3พี่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเอาตัวรอดได้แน่นอนถามว่าสมัยมสามเราพี่รู้หรือ,อยังว่าพี่จะเข้าคณะอะไรไม่รู้ครับแต่แตัดสินใจที่จะเข้าสายวิทย์ เพราะอะไรเพราะพี่มีความรู้อยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราเรียนสายวิทย์เราเลือกคณะอะไรก็ได้ในมหาวิทยาลัยนั่นทำให้ม .4 ม .5 ม .6 ตลอดการเรียนสายวิทย์ของพี่พี่ยอมรับว่าพี่ฝืนฝืนมาก ฟิสิกส์ยังพอได้ซิกมา F อฟเท่ากับเอทุกวันนี้ยังจําได้แล้วก็จําได้สูตรเดียวด้วยพื้นฐานม,มาก <c oughs> ทั้งหมดคุณได้อันเดียวอฮะเมื่อกี้นี้ที่หมอนเหน่งพูดเรื่องไฟลั่าฟลาเบลั่มพี่ก็เรียนเมื่อกี้มันเฮ้ยๆอันนี้รู้จกักเออันนี้โอเคไฟล่ําอะไรอย่างงี้พอได้แต่เคมี <c oughs> เป็นอะไรที่โทษฮนะกมไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับจาได้แค่ว่าเคมี NaCl เท่ากับโซเดียมคลอไรด์พี่จําได้แค่นี้ ดุนสมการคืออะไรไม่เข้าใจทําไมเราต้องมาดุลสมการเคมีไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการตัดสินใจเข้าสายวิทย์เป็นการตัดสินใจที่ผิดไหมพี่ตอบแบบ50% 50เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าการเลือกสายวิทย์ก็สร้างโอกาสในการเข้ามาหาวิทยาลัยให้พี่ได้มากกว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์อันนี้ยอมรับแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ถนัดจริงไหมกับการเปนั่งเรียนเคมีไม่เลยเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าให้สรุปช่วงชีวิตในช่วงมปลายต้องบอกว่าพี่เป็นเด็กที่เตรียมตัวมาดีต้องถือว่าเตรียมตัวมาดีและปลูกฝังเรื่องของการตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วสมองมันค่อยๆปรับให้รับกับการเรียนที่หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆสมัยมหนึหนึ่งสพี่ไม่เคยต้องอ่านหนังสือพี่มาอ่านตอนเนี่ยตอนมปลายเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจว่าเอาวะเรียนสายวิทย์ยังไงเรารอดอยู่แล้วพี่โบเป็นยังไงตอนเลือกสาย ในช่วงเลือกสายของพี่เนี่ยด้วยความที่พี่ก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆมาโดยตลอดนะครับก็คือมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงคือมีช่วงหนึ่งเนี่ยตอนป .2 นะครับมันจะเป็นช่วงที่ต้องท่องสูตรคูณแม่2แม่3าแม่4มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขาก็คือคุณพ่อมารับที่โรงเรียนก็มาเจอกับอาจารย์ท่านนี้ชื่อครูนารีอาจารย์นารีของเราเนี่ยแหละเป็นอาจารย์ที่ดุมากนะฮะดุสุดๆแต่ว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะฮะ ช่วงนั้นก็คือพออาจารย์มาเจอคุณพ่อผมปกติอาจารย์ก็คุยถามเอาลูกอยู่ไหนจะมากี่โมงสิ่งแรกที่อาจารย์ท่านนี้บอกกับคุณพ่อผมก็คือคุณพ่อธนากรเหรอคะธนากรนี่เป็นเด็กไม่เอาทานเลยนะคะ <laughs> นั่นคือสิ่งแรกที่อาจารย์ที่โรงเรียนพูดกับคุณพ่อของผมนะฮะไม่ใช่เด็กป .3 นะนี่ค,คือ 2> ปอ .2 ด้วยเพื่องอนี่ป .2 ด้วยและอาจารย์ท่านเดียวกันนี้ครับ <laughs> ก็มาเจอกับผมช่วงมัธยมตน้น ช่วงนั้นเนี่ยตอนเรียนเลขเหมือนกันนะฮะกลับมาเจอกันอีกรอบกลับกลายเป็นว่าตอนที่ผมสอบเลขตอนมัธยมต้นเนี่ยผมติดประมาณท็อปทรีของห้องซึ่งอาจารย์ท่านเดียวกันเนี่ยเดินม,มาบอกผมว่าธนากรถ้าคุณจะเรียนเนี่ยคุณก็เรียนได้นี่นาคือที่ผมเล่าอย่างนี้ก็คือด้วยความที่ถ้าเด็กคนหนึ่งอะ่ะมันเหมือนกับใช้ชีวิตมาตลอดพี่ใช้ชีวิตแบบสบายมาตลอดพี่ก็จะมีไมเซตว่า เฮ้ยโดนอาจารย์ดุด,ด่าม,มาตลอดเลขเราคงไม่ได้มั้งโดนด่าม,มาตั้งแต่เด็กอาจารย์ยังพูดกับพ่อมาขนาดนี้เลยแต่ปรากฏว่ามัธยมตน้นอาจารย์คนเดียวกันที่เคยพูดกับพ่อเราแบบนี้กับบอกเราแบบนี้ว่าเราเรียนได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวแล้วแหละว่าหัวเราไปไม่ได้มันอยู่ที่เรามากกว่า แต่ก so so ็ไม่ใช <our main. S 1> ่จุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่กลับมาตั้งใจเรียนนะครับพี่ก็ยังเป็นคนที่เกรดขึ้นลงขึ้นลงโดยเฉพาะมสามเนี่ยเริ่มเริ่มสนุกกับชีวิตละวัยฮอร์โมนฮอร์โมนเริ่มมาะไรดิพี่แปบบบอกซึ่งมสี่เราต้องเลือกสายละอย่างที่บอกนะฮะเพื่อนพี่เนี่ยในกลุ่มครึ่งดําของพี่เนี่ยพี่จะมีอยู่ประมาณ8ปดคน6 7คนไปสินสังคมภาษาก็ไม่รอดนะไปอยู่สินสังคมนะครับมีคนเดียวไปอยู่สายวิทย์พี่เลือกไปที่สินคำนวณเพราะพี่ โง่มากๆโง่ในที่นี้ก็คือเราไม่ศึกษาความรู้เราไม่รอบคอบพอสายวิทย์สำหรับพี่ก็คือต้องไปเรียนหมอเภสัชกรเหรอต้องไปเป็นแพทย์เหรอไม่ได้อยากเป็นเรียนสายวิทย์ทำไมออสินสังคมก็ มันจะแคบไปมัง้งไงก็เลือกสินคํานวณแล้วกันเพราะมีพี่สาวก็เรียนสินคํานวณก็เลยเลือกกลางๆไปโดยที่เราก็ไม่ได้ชอบเลขอะไรมากและตอนนั้นความชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับคือไม่อยากให้คิดแค่ว่าเราทําไม่ได้อะจริงๆทุกคนสามารถทําได้อยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจหรือเปล่าอันนี้จริงนะเพราะพี่ผ่านชีวิตมาตั้งแต่ปฐมซึ่งต้องบอกว่าเหลวแหลกเลยก็ว่าได้อ่ะน,น,นี่คือช่วงถึงช่วงที่เลือกภาควิชาหรือว่าเลือกสายนะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงคเอก ก็แน่นอนการเรียนมปลายผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เข้มขนม้นที่สุดละใน,ในช่วงเวลาที่เราอยู่ในโรงเรียนเนาะเพราะมันเป็นการที่เราจะเตรียมตัวเพื่อเข้ามาหาวิทยาลัยถูกไหมจริงอย่างที่พี่บอกพี่รู้ตัวว่าพี่เป็นคนหัวโอเคไม่เคยต้องอ่านหนังสือสอบอะไรมากมายแล้วก็ออกจากห้องสอบพี่ออกเป็นคนแรกเสมอไม่เคยต้องมานั่งตรวจทานคือพี่เป็นคนสับเท่าเป็นคนขี้เกียจ แต่สมองมันพาให้เราเอาตัวรอดมาได้ตลอดเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> เวลาที่เวลาผ่านไปมสี่ม 5, ห้ามหกเราจะเข้าคณะอะไรตอนนั้นแน่นอนครับใครที่เกิดยุคพี่เนี่ยถาปัดสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยเด็กถาปเนี่ยเป็นเด็กที่เท่มาก <What the. S 1> เท่เทมากพี่ก็เลยคิดว่าเราเข้าถาปัด,ดีกว่าเอาละ่ะเด็กที่จะเท้าถาปัต้องทําอะไรบ้างต้องไปเรียนความถนัดทางสถาปัตย์ ลากเส้นเด็กถาปัดนะครับลากเส้นตรงธรรมดาไม่ใช่นะฮะต้องหนักต้นแผ่วกลางและแล้วหนักอีกทีตอนปลายการลากเส้นตรงของเด็กถาปัดทําไมมันยังซ้งซับซ้อนขนาดนี้เราต้องไปเรียนวาดรูปไปเรียนพร้อมกับเพื่อนพี่ที่ถาปัดเกษตรมานั่งติวให้ก็ติวติวติวตว,ตว,วาดรูปเรามองไปที่รูปของเพื่อนเราที่วาดพร้อมๆกันไอ้นั่นนะวาดรูปสวยเราเนี่ยวาดพอได้แต่เราวาดรูปไม่เก่งนี่หว่าแล้วเราสวะที่เรียนเนี่ย พี่เขาก็กรอกหัวมาตลอดรู้ไหมเด็กถาปัตต้องเจออะไรบ้างอยากเป็นอย่างที่พี่เต้วเล่ามาที่เขาร้องไห้กันตลอดเวลาที่เขาทุกข์ทรมานกับการเรียนเนี่ยพี่ได้รับไอ้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วพี่ประเมินกับตัวเองว่าเราเป็นคนขี้เกียจนี่หว่าหรือเราจะเรียนสถาปัตย์ไม่ได้จังหวะที่เราติวความถนัดทางสถาปัตย์มันกลายเป็นช่วงเวลาที่พี่ได้รู้ว่าพี่ไม่ถนัดทางสถาปัตย์ แล้วอะไรล่ะที่พี่คิดว่าพี่ชอบอีกอย่างหนึง่งพี่เป็นคนเฮฮาพี่เป็นคนสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆได้ตั้งแต่เด็กหรือเราจะเหมาะกับวิชาชีพที่เป็น Creative โฆษณา <c oughs> ก็เลยตั้งใจว่าเอาละ่ะไม่สนใจแล้วว่าคะแนนออกมาเป็นยังไงขอเลือกวรา,า,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนไว้อันดับหนึ่งนอกนั้นถาปัดว่ากันเป็นการเรียงลําดับคณะที่ผิดมากๆเขาควรเรียนจากคะแนนที่สูงกว่าแต่เราเลือกที่ชอบ ที่ชอบก่อนเพราะนั้นก็เลยเบนเป้าไปเลยว่าเราจะเข้าวรารสารศาสตร์ธรรมรรศาสตร,ร์ตัดมาที่สภาพแวดล้อมของพี่นะครับนี่เพื่อนกันจริงบ้เนี่ยม .6 พี่ยังไม่รู้เลยพี่จะไปทางไหนอันนี้เรื่องจริงนะครับคือไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่มีอาชีพที่เรารู้สึกว่ามองว่ามันมันเป็นเป้าหมายของเราเรามีนะฮะแต่ยังเผือกหรือว่าหลายๆคนที่มีแบบแผนชัดเจนเขาจะรู้เลยว่าการตั้งเป้าหมายแบบนี้เขาจะต้องวางเส้นทางยังไงเพื่อไปถึงแต่สำหรับพี่เนี่ย เส้นทางของพี่พี่เลือกเองครับแล้วเส้นทางจะเลือกคณะให้พี่เอง <laughs> เหมือนพูดเล่นแต่ณนเะวลาน,นั้นพี่คิดแบบนี้จริงๆนะปล่อยไปตามหัวใจปล่อยไปตามหัวใจแล้วไม่ใช่พี่คนเดียวคือเพื่อนๆในกลุ่มพี่พี่เชื่อว่าเรื่องของกลุ่มเพื่อนเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะกลุ่มเพื่อน <c oughs> มันจะมีอิทธิพลต่อาการตัดสินใจของเราค่อนข้างสูงมากเพื่อนๆพี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือสนุกกับชีวิตยิ่งเข้ามัธยมปลายยิ่งสนุกเต็มที่ก็เริ่มคิดแล้วว่าโอเค เราเรียนสินคคำนวณมาม .4 ไม่มีปัญหาม .5 เทอมแรกไม่มีปัญหาเลขก็พอได้พอม .5 เทอมสองสนุกกับชีวิตมากเกินไปสะดุดนิดเดียวเท่านั้นพี่กลับมาต่อยอดกับวิชาเลขไม่ได้อีกเลยพี่ก็ต้องมานั่งคิดแล้วคือคิดแล้วว่าจะเข้าที่ไหนจะเข้าคณะอะไรโดยที่เป้าหมายยังไม่ชัดเจนว่าอยากจะเป็นอะไร คล้ายๆกันก็คือตอนนั้นเนี่ยอย่างที่เผือกบอกว่าทาปัดโอ้โหดังมากนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือวิชาหรือว่าอาชีพโฆษณาทุกวันนั้นน่ยตอนนั้นเนี่ยคนจะพูดถึงวิชาชีพหรือว่าที่เรียกว่าครีเอทีฟเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนั้นคิดแล้วว่าโอ้โหถ้าเราไปบริหารเนี่ยไม่น่าไหวบัญชีก็ไม่น่ารอดอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือโรงเรียนครับปลูกฝังให้เรากล้าสแสดงออกทําให้เราได้อะไรมาพอสมควรก็เลยรู้สึกว่า นิเทศนี่แหละที่น่าจะเป็นทางออกจะไปที่ไหนดีละ่ะยุคนั้นเราเริ่มเห็นแล้วว่าอ่ะถ้าเราไปทางรัฐไม่ได้เราก็ต้องไปมหาลาัยเปิดช่วงนั้นมอกรุงเทพเนี่ยก็มีนักแสดงมีหลายๆคนนะฮะที่เรารู้จักในวงการหรือว่าในหลายๆ,ๆวงการเนี่ยที่จบมอกรุงเทพแล้วเขาก็สามารถประกอบอาชีพได้ดีมีเงินเดือนที่สูงทั้งมอกรุงเทพมรังสิตและอีกหลายๆที่เพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องการเข้ามาหาวิทยาลัยเปิดไม่ใช่ปัญหาของพี่พี่ก็เลยเลือกไปที่มกรุงเทพพี่เลือกวรสารธรรมศาสตร์นิเทศเจุฬาเลือกที่เดียวกันเลยเลือกทิ้งเพื่อนอืแล้วพี่ห้อยนิเทศมกรุงเทพไว้อันดับสี่ซึ่งบางคนบอกว่าจะไปเลือกทําไมไปสอบที่หลังก็ได้มันเข้าได้หมดทุกคนอยู่แล้วแต่พี่รู้ว่ายังไงเนี่ยเราก็คงมาที่นี่แหละให้ไปเลือกไปสอบที่หลังก็เข้ามาก,กรุงเทพได้แหละเพราะฉะนั้นก็เลือกไปเลย แล้วสุดท้ายก็ได้เข้าที่นิเทศมกรุงเทพจริงๆครับคือน่าจะเป็นเด็กนักเรียนไม่กี่คนที่ใส่มหาลัยเอกชนไว้ในในช้อยที่เลือกสีสีอันเลยน่าจะหนึ่งเะฮะก็แน่นอนเมื่อตั้งเป้าตัดมาที่พี่เมื่อตั้งเป้าว่าเราจะต้องเอ่อแอดมิชชั่นใช้คำว่าแอดมิชชั่นแล้วกันใช้คำว่าเอนทรานพวกหนูน่าจะไม่รู้จักแล้วเราก็แอดมิชชั่นให้ติดทํายังไงล่ะที่เราจะต้องติดแน่นอนฮะเคมีต้องเรียนกับอาจารย์อุพี่ก็ไปเรียนนะครับเอ่อเลขต้องเรียนกับอาจารย์เจี๋ย ก็ทําทุกอย่างและสุดท้ายพี่ก็เอาตัวรอดได้อีกครั้งหนึ่ง ได้เข้าไปอยู่ในคณะวรา,า,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนที่พ้นจากไอ้เส้นล่างสุดมาประมาณแค่1คะแนนกว่าๆแต่หนึ่งคะแนนก็ถึงมันมีค่าแล้วก็ถือว่านะมีค่าคือถ้าพี่กายผิดอีกข้อเดียวชีวิตพี่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ละพี่เข้าไปที่คณะวรา,า,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเป็นครั้งแรกที่พี่แยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนที่ช่วยกันผลักดันเรื่องการเรียนการเป็นแบบเด็กกิจกรรมเป็นเด็กดีนะทีนี้สภาพแวดล้อมใหม่ใครที่เมื่อกี้เห็นยกมือสายนิเทวาศวารสารเยอะมากขอยกมืออีกทีนึคงฮะ มันเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะมากในในเด็กยุคปัจจุบันเอาล่ะพี่จะบอกให้ว่าหนูต้องเจออะไรบ้างการที่จะเป็นเราเข้าไปอยู่ในคณะวารสารศาสตร์แล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราเห็นคือมันจะมีรุ่นพี่เท่ๆหลายคนมาก มองไปโอ้พี่คนนั้นเป็นเจ้าของรางวัลประกวดหนังสั้นนู่นนี่นูน่นนีนนน่พี่คนนี้เป็นครีเอทีฟโฆษณาอันชื่อดังโอ้พี่คนนั้นประกวด M.V. โอ้โหเก่งมากทุกคนเก่งมากการที่จะไปเป็นหนึ่งในพี่ๆเหล่านั้นที่เขาเก่งต้องทำยังไงเราทำตามที่รุ่นพี่บอกหมดทุกอย่างคิดเหรอว่าพี่ไม่มีคนผลักดนันแล้วพี่จะแบบสบายขึ้นไม่พี่ก็ยังมีสภาพแวดล้อมใหม่ที่คอยช่วยผลักดันอยู่อีกอยากเป็นครีเอทีฟโฆษณาใช่ไหมน้องเผือก ต้องส่งประกวดเยอะๆนะมาหาอะไรเราไม่สอนเรื่องครีเอทีฟเท่าไหร่นะครีเอทีฟต้องไปหาเองนะเอาได้ดิพี่ส่งประกวดเหรอก็ประกวดแท็กอ a วอร์ดเอ่ยแบสอวอร์ดเอ่ยที่เป็นทางลัดในการไปสู่ครีเอทีฟพี่ทำหมดเขาให้ส่งปี4พี่ส่งแต่ปีหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ตั้งเข็มทิศมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าคณะแล้วว่าพี่จะเป็นครีเอทีฟโฆษณาเพราะฉะนั้นตั้งแต่วินาทีแรกที่พี่เข้าไปในวรารสารธรรมศาสตร์ พี่เริ่มเดินเส้นทางครีเอทีฟเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่พี่อยู่ที่คณะคนจะเป็นครีเอทีฟโฆษณาต้องเริ่มเดินตั้งแต่วินาทีแรกไม่อย่างนั้นหนูก็จะจบไปเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ขายเสื้อผ้าหรือว่าเป็นแอร์โฮสเตสต่างๆนานาเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นครีเอทีฟพี่เขาบอกต้องเดินพี่เดินระหว่างที่อยู่มหาลัยอีกอย่างหนึ่งที่พี่ทาบ่อยมากก็คือการไปเล่นหนังให้เพื่อน ในคณะวารสารก็จะมีเอกโฆษณาอย่างพี่และเอกภาพยนตร์ไอ้พวกนี้ต้องส่งอาจารย์ทำหนังส่งอาจารย์ก็เอาไอ้เผลือกไปเล่นทำหนังส่งประกวดก็เอาไอ้เผลือกไปเล่นเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา4ปีในมหาวิทยาลัยพี่บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่พี่แบบ ให้เครดิตกับ4ปีนี้มากมันเป็นช่วงเวลาที่พี่ได้เหลาตัวเองพอพี่รู้แชงว่าเหลาได้ไหมได้ได้ถ้าไ <Okay. S 1> คิดอะไรก็ได้เหมือนดินสออันหนึ่งที่เรารู้แล้วว่าเราจะเขียนอะไรแล้วเราถูกเหลาให้แหลมขึ้นตั้งแต่แบบปีหนึ่งปี2เลยเพราะฉะนั้นมันคือเส้นทางที่พี่แบบใช้ในการเดินสู่ความฝันในชีวิตว่าชีวิตนี้พี่จะเป็นครีเอทีฟโฆษณาให้ได้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นช่วงเวลาที่ได้ค้นพบ ตัวเองจะจะว่าค้นพบไหมพี่คงค้นพบมาก่อนที่จะเข้าคณะแล้วด้วยแต่มันเป็นการที่ทำให้เรารู้อย่างชัดเจนขึ้นว่าเราจะไปเป็นอะไรแล้วก็สุดท้ายเขาให้ฝึกงานตอนปี4ใช่ไหมไม่พี่ไม่เอาอะ่ะพี่ฝึกตั้งแต่ปี3พี่ไปก่อนเลยเข้าเอ็นซีโฆษณายื่นใบสมัครไปเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ในบริษ,ษัทโฆษณารอบแรกไปฟรีไปทําไมก็ไม่รู้เพื่อนถามทําไมต้องไปฝึกงานก่อนเขาให้ฝึกปี4ไม่รู้อยากฝึกปี4ต้องฝึกตามกฎคณะ ก็ไปนั่นทำให้พี่ได้รับโอกาสในการทำงานโฆษณาครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ตอนที่เรายังเรียนไม่จบเลยยังไม่ได้บรรจุเป็นพนักง,งานเลยในชะ่ไหมตอนนั้นยังเป็นปี4เทอม2ที่ต้องไปฝึกงานเป็นงานโปรโมชั่นง่ายๆเดี๋ยวเชื่อไหมว่าวินาทีที่เด็กปี4คนนึงได้เห็นโฆษณาตัวเองลงหนังสือพิมพ์มันไม่มีอะไรภูมิใจมากกว่านั้นแล้วขับรถอยู่ได้ยินเสียงสปอตโฆษณาที่ตัวเองเขียนแล้วดังขึ้นมาในวิทยุ น้ำตามันจะไหลจริงๆเพราะฉะนั้นน้องๆที่เริ่มเมื่อกี้พี่ใจชื้นมากตอนที่พี่ผมแปมถามว่ารู้ตัวหรือยังว่าจะเข้าคณะอะไรแล้วรู้แล้วเนี่ยใจชื้นหนึ่งระดับถ้ารู้ตัวยิ่งกว่าว่าเราฉันจะทําอาชีพอะไรอันนี้คือข้อได้เปรียบครับเดินให้เร็วกว่าคนอื่นโง่ให้เร็วกว่าคนอื่นแล้วหนูจะฉลาดเร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นอาชีพของพี่เริ่มต้นตั้งแต่พี่ยังเรียนไม่จบเลยสักเส้นทางชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ แต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีบางคนนะที่ต่อให้เข้ามหาลัยไปแล้วเป้าหมายมันก็อาจจะยังไม่ค่อยแน่นอนไม่ชัดเจนแล้วเลือกมาเพราะว่าอาจจะใช่ที่สุดอาจจะชอบที่สุดก็ได้ก็ได้นี่คืออาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้พี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมาว่าเส้นทางมันเป็นแบบนี้พี่เลือกมาอยู่ที่นิเทศาสตร์มกกรุงเทพแล้วพี่ว่าพี่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือพี่ได้รับโอกาสดีๆซึ่งโอกาสดีๆหลังเนี้ยจริงๆเราควรจะเป็นคน เริ่มให้โอกาสมันเกิดขึ้นเดินเข้าหาโอกาสต่างๆ mm hmm. แต่พี่ถือว่าโชคดีที่โอกาสหลายๆอย่างมันเดินเข้ามาหาพี่คือยุคพี่มันจะเป็นยุคแมวมองคือสมัยก่อนพี่มอสพี่เต่านี่เขาไปเดินตามสยามเขาก็มีแมวมองอยางพี่พจน์อนนท์ uh huh. พี่ก็มีแมวมองมาเจอพี่เหมือนกัน mm hmm. นะครับพอเจอปุ๊บมีโอกาสเขาก็จะพาไปแคสงานตามที่ต่างๆโฆษณา M v มว หนังละครยังไม่ต้องถึงเพราะเราจะเป็นเด็กใหม่มากๆนะฮะนี่คือสภาพและก็งานแรกสมัยปีหนึ่งของพี่เขาพาพี่ไปเทสเอ็มชื่อนาตาลีเคยได้ยินเพลงอมาลึกกึกกี่ไหมเฮ้ยเฮยมาแต่พี่ไม่ได้เล่นเพลงนี้ไม่ใช่เพลงนั้นฮะเพลงนั้นพี่ไปเล่นเพลงหน้าบีของนาตาลี ชื่อเพลงว่าไอเล่นกับพี่สาวนาเดลีนี่คืองานแรกของพี่แล้วมันเป็นงานที่ได้เงินมาประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ทําให้พี่รู้สึกว่าเอ๊ะจากคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนตอนนี้มีงานที่ทําให้เราได้เงินแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเออน่าสนใจเหมือนกัน พี่บอกเลยนะคบว่าพี่ไม่เคยคิดเลยว่าอยากจะเข้าวงการไม่เคยคิดอยากจะเป็นพระเอกหรืออะไรเลยเพราะเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรแต่โชคดีอย่างที่บอกไปแล้วว่าโรงเรียนนะ่ปลูกฝังให้เราก้าแสดงออกถ้าต้องทําเราทําได้ก็เริ่มมีการพาไปส่งที่นู่นที่นี่นได้พาไปเข้าแกรมมี่ได้ไปรู้จักกับพี่พีเอทามได้ไปประกวด R V S Top Model เดซึ่งก็คือคลื่น E F M ปัจจุบันนี้ได้ตําแหน่งปุ๊บก,ก็ยังไม่ได้ทําอะไรอยู่ดีจนมีโอกาสครับเขาพาไปที่ค่าย m u s i c Cream อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนนะแต่พี่จะเล่าว่าโอกาสหรือว่าโชคเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน mm hmm. พี่มายืนตรงนี้ได้ยังไงเพราะโอกาสนี่แหละมีคนพาพี่ไปที่ค่ายมิวสิกคร์มเขามีบอยแบนด์อยู่แล้ว3คนเกือบปีแล้วเขาขาดอีกแค่คนเดียวพี่ก็เอาว่าคนไม่มีความฝันอย่างเราอะ่ะคนไม่ได้เล่นดนตรีเราได้มายืนในตึกแกรมมี่อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหถ้ามาเรื่องเพลงเรื่องสื่อแกรมมี่นี่คืออันดับต้นๆของประเทศอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้พี่ไปคุยกับเขา วันที่10รกรกฎาคมวันที่11พี่ไปเซ็นสัญญาเป็นศิลปินแกรมมี่เลยคือโอกาสมันเข้ามาเร็วมากแต่ที่พี่จะบอกก็คือด้วยความที่เส้นทางเราไม่ได้ชัดเจนเราไม่ได้มีการขัดเกลาเพื่อที่จะไปทําอาชีพนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เป็นก็คือพี่ต้องหวานทําทั้งหมดกว่าพี่จะรู้ว่าสิ่งที่พี่อยากจะทําจริงๆอะ่ะคืออะไรแล้วอะไรที่ทําแล้วมันทําได้ดีหรืออะไรที่ทําแล้วมันงานมันห่วยจังเลยอะ่ะอย่างศิลปินเป็นต้น พี่ออกตอนปี2อและอัลบัมพี่ก็เจ๊งในปี2ปีเดียวกันเลยซึ่งมันก็บ่งบอกว่านี่แหละมันคือไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราได้รับมาจนสุดท้ายเนี่ยพี่ก็เลยได้ไปรู้จักกับคนในเอทามี e เดียนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายก็เลยได้มาเป็นดีเจที่เอทามซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งพี่บอกเลยว่าช่วงมหาลัยแปลกมาก อยู่โรงเรียนไม่ตั้งใจเรียนแต่มหาลาัยเป็นช่วงที่พี่อ่านหนังสือเยอะที่สุดเพราะเพิ่พี่รู้แล้วว่าพี่อยากจะทําอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องมหาลาัยก็คืออย่างน้อยถ้าเรามาอยู่มหาลาัยเปิดแล้วเกรดมันไม่ควรจะแย่มากก็ตั้งใจอ่านหนังสือเยอะที่สุดก็จบตามเกณฑ์คะแนนดีไม่มีปัญหาอะไรอทีนี้เหมือนเส้นทางของเราสองคนมันจะเไม่น่าจะมาบรรจบกันได้เลยคนนึงเป็นครีเอทีฟโฆษณาคนหนึ่งไปอยู่ในวง,วงการบันเทิงแล้วพี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นนักแสดงใดๆเลยเอารู้สึกว่า เราเป็นครีเอทีฟโฆษณาอยู่แล้วเนี่ยมันมันมันเป็นงานในฝันอยู่ละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเข้ามาโดยไม่รู้ตัวก็กคือการแสดงมันเข้ามาได้ยังไงย้อนกลับไปที่คณะที่พี่ไปช่วยเพื่อนเล่นหนังส่งอาจารย์บ้างละ่ะส่งประกวดบ้างละ่ะไม่ใช่พี่จบการศึกษาคนเดียวเนี่ยฮะไอพวกเพื่อนมันก็จบด้วยมันจบแล้วมันก็ไปทํางานอยู่ในบริษัท ถ่ายทาําโฆษณาบริษัทถ่ายทําหนังพอมันมีโฆษณาตัวหนึ่งเข้ามาอ้าวใครที่เล่นให้ให้ฉันมาทั้งชีวิตละ่ะไอ้เผือกเนี่ว่าเรียกมันมาแคสดีกว่านั้นทาให้ชีวิตตอนที่พี่เป็นครีเอทีฟโฆษณาเนี่ยพี่มีอีกงานหนึ่งที่เป็นงานเสริมด้วยก็คือไปเล่นโฆษณาด้วยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เป็นหนึ่งในนักแสดงหนังของ GDS นั่นก็คือสี่แพร่งและห้าแพร่งเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มแย่ขาหนึ่งเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วเนี่ย มันก็เริ่มมีโอกาสหลั่งไหลเข้ามาเฮ้ยเผือกเป็นเพื่อนโบเหรอเขาเห็นตั้งแต่สมัยเล่น4แพ้ง5แพ้งเฮ้ยเป็นเพื่อนโบนี่อ๋อโอเคลองไหมล่ะเดี๋ยวโบกําลังจะย้ายค่ายจาก e f ฟไปฮอตเว v บตอนนั้นถูกต้องและหาดีเจคู่หูสักคนหนึ่งมาจัดรายการด้วยกันวันนั้นเราก็ยัง50-50ว่าฉันจะลาออกพี่จะลาออกจากการเป็นครีเอทีฟที่พี่ฝันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะ กำลังเติบโตได้ดีเลยนะจะลาออกจริงเหรอจังหวะที่กําลังคิดว่าจะมา A อทามดีไหมจะเป็น DJ ดีไหมเนี่ยก็มีอีกหนึ่งคนติดต่อมาเพื่อให้ไปเล่นซิ t คอมเรื่องหนึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าเด็กยุคนี้จะทันได้ดูหรือเปล่านั่นก็คือเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครนั่นเอง เอ้ทันเหมือนกันวะเพือกทันว่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเ่ยคือเขาถามมาคำหนึ่งคือฉันกำลังจะเพิ่มบทพ่มุกปิยการพุ่มกับฉันกำลังจะเพิ่มบทอันหนึ่งที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของโบอฉันก็คิดไม่ออกแล้วว่าใครจะมาเล่นเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่คอยข่มโบได้เล่นแล้วต้องสนิทใจด้วยอะสนิทใจกันมากนั่นทําให้พี่ตัดสินใจว่า5ปีในวงการโฆษณาพี่ตัดสินใจจบลงตรงปี2010และมาเริ่ม อยู่ในวงการบันเทิงด้วยกันเนื้อคู่เป็นงานแรกที่เราได้ร่วมแสดงด้วยกันครับดีเจที่ฮอตเว ve เป็นงานแรกที่เราได้เริ่มจัดรายการด้วยกันใช่ครับนับตั้งแต่วันนั้นเส้นทางชีวิตของเราจากที่มันเลี้ยวลดคดเคี้ยวมาคนละอยา่างมันก็มาบรรจบกันที่เอทามจนได้ใช่แล้วครับแล้วพี่ก็ไม่คิดที่จะกลับไปในแวดวงโฆษณาอีกเลยอืมแต่ก็ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะ,ะจริงๆแล้วคืออย่าที่บอกนะว่าการใช้ชีวิตแบบพี่เนี่ยจริงๆมันเสี่ยงมากนะ คือมันไม่ใช่ทุกคนว่าจะได้โอกาสแบบนี้แล้วไม่รู้เลยนะว่าถ้าวันนั้นเนะี่ยพี่ไม่มีโมเดลลิ่ง kind of มาติดต่อพี่เนี่ยตอนนี้พี่เป็นอะไรพี่ยังไม่รู้เลยนะพี่อาจจะเป็นยามดูแลคุณแม่พี่ในหมู่บ้านก็ได้ <S <S หรืออะไรก็ได้คือมันไม่มีอะไรการันตีชีวิตได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ย <S <S คือแน่นอนแหละพี่ว่าข้อมูลหรือว่าความรู้รอบตัวเนี่ยมันสําคัญมากความรู้รอบตัวเนี่ยมันก็มาจากสิ่งที่อาจารย์สอนเรานี่แหละเรื่องของทั้งสังคมภูมิศาสตร์ ทุกอย่างมันคือพื้นฐานนะฮะพี่ว่ามันสําคัญมากนะแล้วมันจะเป็นการเพิ่มเสน่ห์หรือว่าเพิ่มความน่าสนใจให้กับคนนั้นนั้นถ้าย้อนไปได้เนี่ยพี่ก็อยากจะกลับไปทําให้พื้นฐานมันแน่นกว่านี้ครับส่วนพี่เนี่ยถ้าถามว่าเผือกถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไปบอกอะไรในเผลือกในเผือกในวัยในานะที่คุณก็เดินตามสเต็ปมาตลอดคุณจะไหรู้สึกว่าชีวิตพี่ไม่มีอะไรผิดพลาดอ่าถ้าทำเผลอเผเน้ยมันเหมือนไม่มีอะไรต้องย้อนกลับไปนี่ว่าแต่อย่างหนึ่งที่จะไปสกิดเผือกตอนม .4 ที่รู้สึกว่าฉันต้องเข้ามาหาวิทยาลัยรัฐบาลให้ได้อยากจะไปสกิดมันตรงนั้นว่า <c oughs> ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นเพราะวันหนึ่งที่พี่เข้าไปในวลาสารศาสตรธรรมศาสตร์แล้วณวันที่พี่เข้าไปพี่ได้รู้เลยว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือเอกชนมันไม่มีผลเลยต่อผลงานที่เราเห็นจากเพื่อนๆที่อยู่มรังสิตก็ตามจากใครก็แล้วแต่ที่ส่งประกวดจากมกรุงเทพก็ตาม กลายเป็นว่าในสายงานนิเทศวราราสารนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจากฝั่งมองเทพจากฝั่งมองรังสิตมันเอื้อให้เขาสร้างผลงานที่ดีกว่าที่พี่เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นพี่จะกลับไปบอกเผือกเลยว่าเผือกมหาวิทยาลัยรัฐบาลไม่ได้จําเป็นสําหรับสายงานพวกเราเลยเว้ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่เชื่อว่าความพร้อมอยู่ในนี้ครับไม่ได้อยู่ในมหาลัยต่างๆ ถถ้าทําได้เผื่อคงมีความสบายในการเรียนมปลายขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็ไม่ต้องฝืนด้วยแต่ว่าไอ้พวกอุปกรณ์ที่มันดีมันก็แลกมาด้วยค่าเทอมที่แพง <laughs> ผมบอกเ,อเลยนะคครับเพ<อ>ร,ราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะให้สรุปก็พี่เชื่อว่าน้องๆที่มานั่งอยู่ตรงนี้มีเป้าหมายในชีวิตอยู่แล้วและพี่รู้สึกดีใจด้วยแล้วก็จงใช้เวลาในมหาวิทยาลายัยให้คุ้มค่าที่สุดแน่นอนชีวิตที่โรงเรียนเป็นชีวิตที่สนุกที่สุดเนาะ ตอนสมัยมัธยมเนี่ยสนุกที่สุดแต่พี่เชื่อว่า4ปีในมหาวิทยาลัยเนี่ยสำคัญกับชีวิตที่สุดอย่าทิ้งเปล่าฮะจงเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองตั้งใจและเดินให้เร็วกว่าชาวบ้านน้องจะถึงเป้าหมายเร็วกว่าครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดินให้เร็วกว่าคนอื่นโง่ให้เร็วกว่าคนอื่นแล้วหนูจะฉลาดเร็วกว่าคนอื่นไม่อยากให้คิดแค่ว่าเราทำไม่ได้อะจริงๆทุกคนสามารถทำได้ อยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจหรือเปล่า